เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนการให้อภัยและการอโหสิกรรมอ้างอิงจากโอวาทธรรมของพระอาจารย์วรงคตวิริยะทโรหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่อโหสิกรรมคือกรรมที่เลิกให้ผลทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งจะไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมในชาติภพต่อๆไปการอโหสิกรรมเป็นการขอโทษในสิ่งที่ตนทำผิดต่อผู้อื่นด้วยใจจริงการให้อโหสิกรรมเป็นการให้อภัยต่อความผิดพลาดพลั้งในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำต่อตนการอโหสิกรรมมีความสำคัญถ้าเราไม่ยอมอโหสิกรรมกรรมก็ติดตัวเราใครด่าใครว่าเราบ่อยๆถ้าเราไม่หยุดเพื่ออโหสิกรรมเราก็บันทึกกรรมนั้นไว้ตลอดการอโหสิกรรมคือการตัดกรรมของตัวเองกรรมไม่ดีตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นเวลาหลวงตาอธิษฐานนอกจากขอเจอหลวงปู่ดู่แล้วหลวงตาบอกว่าข้าพเจ้าเคยฆ่าเคยด่าเคยตีเคยทำอะไรใครไว้ตั้งแต่อดีตชาติจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีชาตินี้ขออโหสิกรรมไม่ขอจองเวรจองกรรมกับใครทั้งนั้นขอให้เราหมั่นอธิษฐานว่าใครก็ตามที่เคยว่าเคยตีเคยด่าข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันที่จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีโดยภพชาติที่เกิดก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมกับผู้ใดทั้งนั้นหลวงตาขอให้กรรมจบที่เราอย่าไปเพิ่มกรรมใหม่อย่าไปว่าอย่าไปฆ่าอย่าไปตีใครเขาใหม่เพราะกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นทำให้เราต้องไปขออโหสิกรรมใหม่เวลามีใครด่านินทาหรือพูดไม่ดีกับเราให้ส่งภาพหลวงปู่ดูไว้แล้วใจเราจะไม่ถูกกระทบโดยคำพูดเหล่านี้เลยนี่แค่สมาธิขั้นต้นนะต้องทำให้ได้ผมบอธรรมบุตรขอถือโอกาสนี้น้อมถวายบุญจากการเผยแผ่ธรรมะในครั้งนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ของผมอันได้แก่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงตามหาบัวหลวงตาม้าและท่านอื่นๆที่มีอุปการะคุณกับผมที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ตลอดจนขอแบ่งปันบุญในครั้งนี้ให้กับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ให้ได้รับกุศลผลบุญไปด้วยกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุและพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ